อยากทราบว่าการฆ่าสัตว์คนสั่งฆ่ากับคนที่ลงมือฆ่าอยากทราบว่าคนไหนที่ผิดและเป็นบาปมากกว่ากันเอออันนี้น่าคิดนะคืออันนี้มันอยู่ที่ภาวะจิตใจบุญบาปมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่กายเพราะนั้นไอ้คนสั่งฆ่าเนี่ยจิตมันคิดจะฆ่าแล้วจิตมันคิดเบียดเบียนแล้วมันจึงไปสั่งฆ่าตอนนี้ไอ้คนฆ่าเนี่ยไอ้คนที่ถูกเขาสั่งฆ่าอาจจะฆ่าด้วยไม่เต็มใจก็ได้ใช่ไหมล่ะอาจจะฆ่าด้วยความเมตตาสงสารแต่อาศัยว่าถูกบังคับมาก็ไปฆ่าเพราะนั้นใครจะได้บาปมากกว่ากันไอ้คนฆ่าไอ้คนสั่งฆ่ามันใจมันเป็นบาปมาตั้งแต่ไอ้คนนั้นยังไม่ทันฆ่าแล้วไอ้คนฆ่าในขณะที่มันฆ่าในใจมันยังเป็นบุญนะแต่มือมันฆ่าด้วยความถูกบังคับเพราะไอ้คนสั่งเนี่ยมันโหดกว่าไอ้คนสั่งเนี่ยมันเหี้ยมกว่าเพราะนั้นตามหลักกฎหมายก็ไม่ต่างจากศีลธรรมลองดิคนสั่งฆ่าเนี่ยสั่งฆ่าเนี่ยใช้เขาไปฆ่าเนี่ยกฎหมายก็จับได้เนี่ยไอ้คนสั่งฆ่าแล้วถูกประหารไอ้คนฆ่าบางทีมันแค่ติดคุกนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครจะได้บาปมากกว่ากันมันขึ้นอยู่กับจิตคนไหนคิดเบียดเบียนมากกว่ากันคนนั้นแหละบ้างบาปมากกว่าเพราะฉะนั้นจะเอาเป็นเกณฑ์เลยก็ไม่ได้เอาให้คนสั่งบาปมากกว่าไอ้คนฆ่าหรือคนฆ่าบาปมากกว่าคนสั่งก็เป็นเกณฑ์ไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับจิตของแต่ละคนเป็นอย่างนั้น